และแล้ววันนี้ก็มาถึงแล้วดีใจมากมารีน่าไอทีโทรมาแล้วนะคะว่า iPhone 14 Pro Max ของเรามาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าเนี่ยเราจะไปรับเครื่องแล้วนะคะที่ศูนย์คือดีใจแบบมากมาเร็วก่อนกำหนด1วันคือรอนานมากนะคะตอนนี้ดีใจมากเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปรับเครื่องกันค่ะตอนนี้มารับเครื่องแล้วนะคะถึงบานาน่าไอทีเป็นที่เรียบร้อยจะบอกว่าลุยฝนมาเลยนะเพราะว่าตื่นเต้นมากพอมาถึงแล้วนะคะเราก็จะดำเนินการชำระเงินนะคะค่าเสียหายวันนี้ก็คือ 47,900 บาทนะคะเพราะเรามัดจำไปแล้ว 1,000 แล้วเราก็มีติดฟิล์มเพิ่มนะคะ590บาทเนาะเสร็จแล้วเราก็จะมาเช็คเครื่องกันนะคะเราได้มาแล้วนะน้องดีเพิร์เพิร์ของเราดีใจมากนะคะแต่แอบเสียดายตรงที่ว่าตอนที่เราเซ็นพนักงานแอบเปิดเครื่องของเรานะคะเราก็เลยไม่ได้อัดคลิปตอนที่แบบว่าแกะซีนกระดาษออกนั่นเองนะคะเขาก็จะเริ่มเปิดเครื่องเข้าเครื่องของเรานะคะเราที่นี่เขาบังคับให้แบบว่าแกะเครื่องแอคทีเวตเลยเนาะพามาดูสีจริงนะคะสวยมากนะคะเจ้าตัวไดนามิกไอแลนส์ก็คือสวยมากสีม่วงจริงๆนะคะก็คือต้องมาดูสีจริงนะคะดูแบบว่าซ้ำๆๆๆเนาะไม่งั้นอาจจะเปลี่ยนใจได้เหมือนเราตอนแรกแอบเสียดายว่าทำไมมันม่วงเกินไปอ่ะบางมุมอยากได้สีดำจังเลยนะคะพอได้มาวันนี้ก็คือว่าโอเคฉันเลือกถูกแล้วนี่นะคะบางมุมนะคะสะท้อนแสงก็จะกลายเป็นออกม่วงมากนะคะโดยรวมแล้วคือสวยมากนะคะที่น้องดูเล็กเพราะว่าเราอ้วนแล้วเราก็มือใหญ่นั่นเองนะคะเสร็จแล้วเราก็จะไปติดฟิล์มกันค่ะอันดับแรกที่สำคัญก็คือติดฟิล์มแล้วดูมือพนักงานนะคะตอนปัดหน้าจอเราคือแบบตกใจมากว่าเฮ้ยทำกับน้องของเราเบาๆหน่อยได้ไหมอ่ะเรากลัวหน้าจอลายมากนะคะแต่ฟิล์มกระจกคือแบบว่า590บาทคือโคตรเนียนโคตรสวยนะคะเราได้แกะกล่องไปที่ศูนย์แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องที่ห้องไปพร้อมๆกันเนาะติดฟิล์มเรียบร้อยนะคะสวยมากม่วงที่ฉันใฝ่ฝันม่วงที่ฉันรอคอยมานานแสนนานจนแบบอยากจะบ้าตายรายวันเนาะสีคือดีงามมากนะคะดูสิเจ้าตัวไดนามิกไอแลนด์นะคะถ้าเราเล่นอย่างไรปุ๊บยังไม่ได้ใส่ซิมลืมไว้เมื่อกี้ใช้ไวไฟร้านอ่ะก็ประมาณนี้เลยเนาะเดี๋ยวเราลองไปใส่เคสกันดูนะคะว่าจะออกมาแบบว่าฉ่ำแค่ไหนก็คือต้องลอกออกนะคะตื่นเต้นมากมาใส่ลงไปเนาะคือเคสมันก็ถูกไปนะบางทีคือเราก็กลัวอยู่นะแต่ก็ได้อยู่แหละสวยไหมคะสิ่งที่มีมาให้ในกล่องนะคะก็ยังเป็นสายชาร์จนะคะอันเดียวนะคะ USB C to Lightning เนาะสายเดียวเหมือนเดิมนะคะแล้วก็คู่มือเข็มจิ้มซิมนะคะก็มีมาให้เท่านี้เลยนะคะดีไซน์กล้องก็คือใหญ่มากนูนขึ้นกว่าปีที่แล้วเยอะเลยนะคะThank you.
ลังจากที่เราอันบ็อกซ์แกะกล่องแล้วนะคะเราก็จะพามาดูสีภายรอบนอกนะคะเราถือ iPhone 14 Pro Max สี Deep Purple อยู่ในมือนะคะจะบอกว่าสีจริงสวยมากค่ะฟังก์ชันที่มีมาใหม่ในปีนี้ก็คือ Always On Display นะคะนั่นก็คือถ้าเราล็อกแล้วมันก็ยังจะสามารถโชว์นาฬิกานะคะแล้วก็รวมถึงหน้าจอทั้งจอได้เลยนะคะซึ่งเป็นฟังก์ชันที่ว้าวมากรวมถึงตัว Dynamic Eye Lens นะคะก็คือดีมากสีโดยรวมของจริงคือแบบว่ามันสวยมากนะคะให้ดูสีเนาะนี่นะคะเทปอะคือต้องจับเบาๆกลัวหลุดมือมากนะคะแล้วตัวเลนส์กล้องคือแบบว่าใหญ่มากนะใหญ่ขึ้นมากตัวฐานกล้องข้างๆเนี่ยค่ะมันนูนขึ้นแบบว่ามากกว่า iPhone 13 Pro Max เนาะตอนแรกเกือบเปลี่ยนใจแล้วนะคะไม่เอาสีม่วงแต่ตอนนี้คือแบบว่าฉันเลิฟน้องม่วงมากคือมันเป็นม่วงที่แบบว่าที่คนไม่ชอบม่วงใช้ได้ดูสีมันดูดีนะแกกล้องเบิ่มปะเอาสิคือแบบสีเครื่องจริงคือสวยมากนะคะต้องระวังน้องหน่อยไม่ได้ติดฟิล์มรอบเครื่องเลยนะงงอะไรวะเนี่ยตื่นเต้นเดี๋ยวเรามาแต่งวอลเปเปอร์กันนะคะคือ iOS รุ่นล่าสุดเนี่ยแอบงงตรงวอลเปเปอร์นิดนึงนะสวยมากเนี่ยดูสีแบบวันนี้ดีใจมากคือกำหนดการนะคะมันจะได้รับเครื่องพรุ่งนี้เนาะแต่เขาโทรมาวันนี้ก่อนเที่ยงขอดูสีให้เต็มตาก่อนนะคือไปจับเครื่องตามช็อปแล้วมันรู้สึกว่าทำไมบางมุมมันม่วงไปจังเลยวะคือสีจริงมันสวยมันดีอ่ะตอนแรกแอบเขวแล้วนะแอบเปลี่ยนใจแล้วนะ iPhone 14 Pro Max นะคะก็จะมี Dynamic Eye Lens นะคะที่แบบว่าสวยสดงดงามมากนี่นะคะหน้าจอเป็นทรงหยดน้ำแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาลองถ่ายรูปกันนะฟังก์ชันกล้องที่เพิ่มขึ้นมานะคะก็น่าจะเป็นตัว action mode นะคะส่วนตัวเคยใช้13 Pro Max มาก่อนรู้สึกว่าไม่ค่อยแตกต่างเท่าไหร่นะคะความลื่นความใหญ่ความอะไรแต่รู้สึกว่าเหมือนได้เครื่องใหม่สักทีนะคะถึงแม้ว่าหน้าจอตัว Dynamic Eye Lens อันนี้มันจะแบบมันจะใหญ่อยู่แต่ว่าก็รู้สึกได้ถึงความแตกต่างเนาะว่ามันข้างหน้ามันเป็นเครื่องใหม่ไปเลยเราได้เครื่องใหม่มาจริงๆนะอันนี้คือความเปลี่ยนแปลงที่เราเห็นเลยว่ามันเปลี่ยนแปลงมากที่สุดนะคะส่วนเลนส์กล้องข้างหลังอะไรเงี้ยก็ยังไม่ต่างมากเท่าไหร่นะคะนอกจากตัวสีเครื่องที่มีมาใหม่นั่นเองนะสวยมากนะคะกล้องแบบว่ากล้องชัดปะกล้องสวยมากเห็นรีวิวแบบว่ากล้องมันไม่สวยแต่กล้องจริงคือมันดูไม่สว่างค่ะมันจะดูซิดซี่นวลๆแต่มันสวยนะโดยเฉพาะกล้องหน้านะคะเดี๋ยวทดสอบกล้องหน้าดูพาร์ทนี้จะเป็นแกะกล่องให้ดูเฉยๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีคลิปทดลองใช้เครื่องอีกทีเนาะเราได้ทำการแบบว่าเอาข้อมูลมาแล้วเนาะมาลองใส่เคสให้ดูนะคะอันนี้ซื้อมา200บาทนะคะประมาณนี้นะคะก็สวยดีอ่ะเก๋อ่ะคือสวยมากเครื่องจริงคือแบบว่าแต่ข้างหลังเอาดีๆรู้สึกไม่ต่างจริงนะเหมือนใช้13 Pro Max สีใหม่ตอนเนี้ยแต่ข้างหน้าคือนี่แหละฉันได้เครื่องใหม่มาจริงๆนะคะวันนี้ก็จะมาพรีวิวแกะกล่องประมาณนี้นะคะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะเราจะลองเทสกล้องแล้วก็มารีวิวการใช้งานนะคะว่ามันดีขึ้นมากเท่าไหร่นะ
จากการที่เราเคยใช้13 Pro Max มาก่อนเนาะส่วนตัวตอนนี้ก็คือดีไซน์ข้างหลังคือเหมือนเดิมมากถ้าใครไม่มีเงินเหลือเฟือก็อย่าไปซื้อนะคะเราก็ไม่มีเงินนะแต่เราแค่อยากได้แบบว่าเป็นปีแรกที่เราได้เครื่องรุ่นแรกๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็อาจจะได้ช้ากว่าคนอื่นนิดนึงนะคะแต่ก็โอเคนะคะคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะลาไปกันไปแล้วนะบ๊ายบายค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะ